สวัสดีครับและนี่คือช่วงเวลาดีๆและโอกาสสำคัญสำหรับน้องๆนะครับในการก้าวเข้าสู่การเป็นพิธีกรและผู้ประกาศข่าวหน้าใหม่นะครับกับโครงการ Spring New Gen Reporter ในช่วงไอเดียดีไอเดียเสือครับและแน่นอนครับวันนี้เรายังคงตามหาน้องๆคนรุ่นใหม่ไฟแรงนะครับที่มีความมั่นใจในตัวเองนะครับที่สามารถพรีเซนต์ความเป็นตัวเองออกมาได้ภายใน37วินาทีเพื่อชิงทุนการศึกษา 3,700 บาทนะครับและได้เกิดน้องๆผ่านเข้าสู่รอบไฟนอลนะครับและยังสามารถพรีเซนต์ไอเดียเจ๋งๆโดนๆเอาชนะใจกรรมการได้นะครับเงินรางวัลกว่า 50,000 บาทนี้เป็นของน้องๆอย่างแน่นอนครับพร้อมกับโอกาสในการก้าวเข้าสู่การเป็นพิธีกรและผู้ประกาศข่าวหน้าใหม่ของสถานีข่าว Spring New TV Digital ช่อง19อีกด้วยครับและแน่นอนครับวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามจังหวัดพิษณุโลกครับเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับว่าวันนี้ Spring New ของเราได้เตรียมกิจกรรมอะไรบ้างมาให้น้องๆได้ใช้ความสามารถไปชมกันเลยครับอยู่ชั้นไหนวิธีการทำงานห้าคนที่ชอบเขียนบทสคริปต์ก็พยายามเขียนเล่าเรื่องราวแบบตรงเช่นเดียวกับภาพคนที่ชอบถ่ายภาพก็ต้องถ่ายทอดเรื่องราวของภาพนั้นให้ออกมาเป็นเรื่องราวที่ดูแล้วรู้เรื่องว่าเราต้องการสื่ออะไรนะครับต่อค่ะพี่ค่ะพี่จะกล่าวย้ำเนื้อคำบรรยายอยากบอกว่าไอสัก10ปีลิเกภายในพิโลกเรานั้นก็จะตนถอยลงอยากให้ทุกคนนั้นมาอนุรักษ์มาแสดงลิเกด้วยกันนะครับลิเกไม่ใช่เรื่องยากนะครับผมคิดว่าน้องๆพี่ๆน้องๆทุกคนนะครับมีความสามารถผมก็มีความสามารถผมอยู่ตรงนี้ได้เลยครับขอให้มาเล่นลิเกด้วยกันนะครับขอบคุณครับตอนนี้ครับผมก็อยู่กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ครับสวัสดีครับแนะนำตัวกันนิดหนึ่งครับครับชื่อนายชยาสุขีครับคณะวิทยาการจัดการเอกการประชาสัมพันธ์นิเทศศาสตร์ครับชื่อนายชื่ออะไรครับชื่อยาครับน้องยาใช่ไหมครับเมื่อสักครู่น้องยานำเสนอไอเดียเรื่องอะไรไปครับเกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมไทยครับศิลปะลิเกในจังหวัดพิษณุโลกครับเป็นยังไงครับคือว่าผมก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่เป็นศิลปินในจังหวัดพิษณุโลกครับก็พอความเจริญเข้ามานะครับก็ทำให้วัฒนธรรมนั้นถอยลงทำให้เยาวชนนั้นไม่ค่อยสนใจศิลปะการแสดงลิเกครับผมก็อยากเป็นตัวแทนเป็นกระบอกเสียงนะครับให้น้องๆเยาวชนนะครับเข้ามาดูแลตรงนี้ด้วยครับน้องอยากเลือกไอเดียนี้มานำเสนอบนเวทีครับผมคิดว่ามันจะเป็นการต่อยอดนะครับในสายอาชีพผมครับผมเป็นศิลปินลิเกก็สามารถอยากให้เยาวชนนะครับรุ่นใหม่เข้ามาเล่นลิเกกันแล้วก็อยากให้มีวัยรุ่นมาเล่นลิเกกันเยอะครับแล้วเป็นข่าวดังไปเลยครับทั่วโลกเลยครับว่ามีเยาวชนลิเกเยอะที่ประเทศไทยครับอยากลองโชว์ลิเกให้พี่ดูหน่อยไหมสักนิดนึงนะครับสักนิดนึงนะสวัสดีครับพี่น้องมาฟังผมร้องสักหน่อยนี่ของเราพี่โอเคนี่เหรอโอเคเสียงง่ายไหมครับเป็นไงของการที่สนุกไหมครับสนุกมากครับได้รับความรู้มากมายเลยครับผมเชื่อว่านำไปต่อยอดในการเรียนและพัฒนาตัวเองในอนาคตได้มากเลยครับขอชวนเพื่อนๆที่กำลังดูอยู่ตอนนี้ครับก็อยากให้เพื่อนๆนะครับมาร่วมกิจกรรมเยอะๆนะครับอยากตัวนะครับทุกคนมีครั้งแรกหมดครับคุณผ่านครั้งแรกไม่ได้ครั้งต่อไปคุณสบายเลยครับขอบคุณครับเป็นยังไงบ้างครับกับความสามารถของน้องๆแต่ละคนนะครับเรียกได้ว่าเก่งๆกันทั้งนั้นเลยใช่ไหมครับสำหรับคุณผู้ชมทางบ้านนะครับที่สนใจเข้าร่วมโครงการนะครับสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมรวมถึงชมสกู๊ปย้อนหลังได้ที่ Facebook Fanpage ไอเดียดีไอเดียเสือครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับร่วมสารฝันระเบิดไอเดียในตัวคุณให้เป็นจริงโดยกองทุนติดปีกให้เสือลีโอฟันคิดแล้วต้องทำพรุ่งนี้